Xspeed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653สวัสดีครับกลับมาแล้วครับผมกลับมาพบกับรายการสปีดไรเดอร์นะครับในเบรกที่3ของเรานะครับต้องบอกว่าเบรกนี้นะฮะก็ในเรื่องของเรื่องราวตอบคำถามนะฮะ SOS เช่นเคยครับผมก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรต่างคิดถึง Xspeed Slow Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ไปไหนมารายงานตัวด้วยก็พอดีไปประชุมกับค่ายกรีนเข้ามารู้สึกว่าเสื้อสีเขียวเลยพอมาจากงานเขาก็เลยออกมานี่เลยฮะมีกิจกรรมดีๆนะฮะที่กำลังคุยกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องสปีดไรเดอร์ด้วยเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวได้รู้กันนะครับว่าเราจะร่วมมืออะไรกันแล้วก็มีอีกเรื่องนึงคือพี่เนน่ารักมากเมื่อสักครู่ผมก็ดูไลฟ์สดอยู่นะเพิ่มเติมนิดนึงพี่เนตอนนี้อยู่ประเทศอิตาลีครับพรุ่งนี้พี่เนไม่สามารถที่จะมารายการเราได้แต่ว่าพี่เนคอนเฟิร์มแล้วว่าพรุ่งนี้มาทีมใหญ่ทีมใหญ่ซี Honda CIA ซึ่งจูคูเซลมาแน่นอนไซมอนมาแน่นอนแมคานิกมาแน่นอนครับโอ้โหเป็นไงมาชุดใหญ่เลยว่างั้นน่ะทีมแข่งอ่ะใช่ครับผมแล้วก็รถแข่งมาด้วยป่ะรถแข่งอยู่สนามครับอ๋อไปที่สนามก็ต้องเช็คอันนี้ก่อนเข้าสนามเสร็จจากเราเสร็จเขาก็จะบินตรงกลับไปเลยเพราะจะไปซ้อมต่อเพราะจะแข่งแล้วนะครับโอเคอีกเรื่องนึงก็คือน้องเก๋าน้องเก๋าประชาสัมพันธ์ของสนามช้าง International Circuit ครับก็บอกเขาดีมาว่าถ้าเผื่อว่าบัตรหมดบอกเดี๋ยวจัดเพิ่มให้นะฮะยังไงก็ภายในวันพุธนี้นะครับใช่เพราะจริงๆมันต้องจบเพราะคุณผู้ชมที่ได้บัตรเนี่ยต้องไปคอนเฟิร์มเรื่องที่พักก่อนเพราะว่าที่พักเนี่ยค่อนข้างจะเต็มเยอะนะครับใช่กลัวเดี๋ยวจะต้องไปนอนไกลๆแล้วมันจะไม่สะดวกในการเดินทางล่าสุดนี่พี่ที่รู้จักที่มาขอบัตรไปส่วนตัว2ใบไปนอนนางรองแล้วฮะนั่นเนี่ยมันจะไกลแล้วมันจะลำบากนี่คือใกล้ที่สุด50โลนั่นแหละตัวประมาณนี่อ่ะมันต้องไปนอนพอไปนอนไกลแล้วมันไม่สะดวกไงใช่เพราะนั้นต้องรีบคอนเฟิร์มเรื่องที่พักเพราะนั้นรีบร่วมสนุกกับเราเข้ามารับบัตรไปแล้วจะทำอะไรก็รีบทำนะครับแต่พักกับผมก็ได้นะได้ใช่ไหมผมก็ใส่เขาพักเหมือนกันนะครับเขามีทีมงานเชิญไปเหมือนกันครับบริษัทไทยามามอเตอร์เชิญไปส่วนของผมนี่ก็ภาคให้เสียงภาษาไทยอยู่ที่กรุงเทพนะฮะอ๋อพี่ตู่ไประยองเนี่ยระยองไม่ใช่กรุงเทพระยองระยองเป็นงาน Family Day ที่โรงงานที่ปลวกแดงใช่ที่เขาเรียกอะไรคนรถจักรยานยนต์เนี่ยเขาจัดขึ้นมาเพื่อที่จะถ่ายทอดสดครับถ่ายทอดสดแบบจากสนามช้างเนี่ย มาขึ้นจอ LED ขนาด 4:6 อ๋อไปดูกันที่ระยองว่าให้คนที่ระยองดูโซนนั้นก็ไปดูได้ที่งานนี้ใช่ครับผมดูถ่ายทอดสดพร้อมๆกันใช่ครับผมประมาณนั้นแล้วผมก็จะไปกับน้องน้ำนะฮะพี่โก้ทีมงานทีมงานทีมงานไปเป็นจัดแล้วก็ภาคด้วยมีกิจกรรมเล่นเกมมากมายเลยนะครับมาในเบรกนี้เปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาพูดคุยพวกเรารวมทั้งโทรเข้ามาร่วมสนุกรับบัตรแกนสแตนนะครับกับงานเบอร์ซูเปอร์ไบค์นะครับที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับมาครับ S5A3 ดีไหมครับทำไมเครื่องมันร้อนเร็วจังครับมันร้อนเร็วยังไงร้อนยังไงครับไม่เคยได้ยินนะเพราะว่าเราก็เทสกันมาพอสมควรนะก๊อฟเนาะน่าจะเป็นความรู้สึกมากกว่าที่ว่าร้อนเร็วมันก็ไม่ได้ร้อนอะไรก็ปกติเครื่องมันร้อนแล้วไอ้ตัวเกวัตอ่ะเกฮิตขึ้นหรือเปล่าเกเทมอ่ะตัวไม่เคยยังไม่เคยได้ยินว่าใครใช้ตัวนี้แล้วมีปัญหาเรื่องความร้อนขนาดมีแฟลิงนะรถติดก็ยังไม่เห็นแต่ว่าช่วงนี้อากาศร้อนอาจจะแบบด้วยไอร้อนของข้างนอกแล้วไอร้อนเครื่องยนต์มันมาปะทะหรือเปล่าทำให้มันร้อนเร็วจังเอาง่ายๆมันจะร้อนไม่ร้อนในรถที่มีเกียร์ความร้อนก็สังเกตที่เกียร์ความร้อนไว้เป็นหลักนะครับถ้าไม่ทราบว่าแค่ไหนปกติดูคู่มือสักนิดนึงมันจะมีคู่มือประจำรถบอกอยู่นะครับรู้สึกว่า R3 นี่จะเป็นในเรื่องของไฟเตือนไฟเตือนใช่ไหมใช่ไหมไม่แน่ใจว่ามีเกียร์ความร้อนหรือเปล่าอันนี้จำไม่ได้ขออภัยจริงแต่ถ้าเผื่อว่ามาจากความรู้สึกอ่ะอย่าเอาความรู้สึกอย่าไปเชื่อความรู้สึกเพราะตอนนี้อากาศมันร้อนอยู่นะมันร้อนจริงรถหลายคันน่ะดูคตินี่ก็บอกว่าร้อนๆแต่พี่ก็เจอบอกโอ้โหมันร้อนแต่ว่ามันคือดูร้อนในระบบเครื่องยนต์ที่เขารับได้เข้าใจป่ะคือรุ่นใหม่เนี่ยไม่ต้องไปห่วงเพราะจะมีน็อกเซนเซอร์อยู่เวลาที่อุณหภูมิมันร้อนถึงเนี่ยตัดมันกล่องมันตัดไปเองใช่เราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะกล่องตัดเครื่องยนต์ให้เราแล้วรอให้มันเย็นแล้วเดี๋ยวก็สตาร์ทติดปกติคือ ECU รุ่นใหม่เนี่ยมันฉลาดมันจะเตือนอาจจะรุ่นใหม่ๆถ้ารถที่มีเกียร์ความร้อนก็จะมีไฟเตือนใช่ไฟเตือนปุ๊บสักพักนึงเครื่องจะดับเองเพราะว่ามันตัดมันจะไม่ยอมให้ไม่ต้องตกใจ
จะไม่ต้องตกใจคือยังไม่ได้พังนะครับรถรุ่นใหม่ๆนะเพราะนั้นมันจะระบบมันฉลาดมันจะตัดเขาเรียกอะไรอ่ะตัดก่อนตายเตือนก่อนไหลวอดโอ้เซฟตี้คัทนั่นมันเครื่องตัดก็ลักษณะเดียวกันน่ะใช่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 เอามีสายกันเครื่องฮีทเพราะไม่งั้นพังไปกันใหญ่เลยถูกสวัสดีครับคุณมารุตครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่บอมผมจากขอนแก่นนะอ๋อครับผมอ๋อพี่มารุตที่เคยเจอกันใช่ไหมใช่ครับผมพี่เป็นไงพอดีที่ผมขอรบกวนพี่ทั้งสามท่านนะครับพอดีมีความสนใจตัวพันครับที่มี CBR พันแล้วก็CBR พันแล้วก็ GSR พันแล้วก็ S พัน RR สามตัวนะครับตัวไหนที่เอาตัวใหม่เลยนะครับพี่ครับตัวใหม่ทั้งสามตัวเลยตัวใหม่ทั้งสามตัวต้องบอกว่าพี่มีอาดินจาด้วยเหรอเออก่อนยินจาไม่ครับ S พันอาร์ครับ S พันอาร์ S พันแล้วก็ CBR พันตัวใหม่ครับแบ่งไว้ก่อนเป็นรถญี่ปุ่น2ค่ายนะครับ CBR พัน Honda แล้วก็อะไรนะ GSX-R Suzuki GSX-R พันอีกอันนึงคือ BMW S พัน Double R ครับต้องขอเล่าตรงนี้ก่อน S พัน Double R ยังไม่มีรถใหม่ณตอนนี้พี่บอมจะขอเล่าก่อนว่าพรุ่งนี้นะฮะจะมีกิจกรรมของ Honda เปิดรถ Honda CBR พันตัวใหม่ล่าสุดตัวใหม่ล่าสุดพร้อมกับนิกกี้เฮเดนแล้วก็สเตฟานบาเรียลแล้วเขาเปิดจองเลยป่ะก็น่าจะเปิดจองเลยนะพี่น่าจะคือเพราะว่าเป็นการเปิดแบบว่าเป็นแบบว่าพับลิกเลยนะครับใครจะเข้าไปร่วมงานก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ CBR โฉมใหม่ล่าสุดเนี่ยบอกเปลี่ยนไปเยอะมากต้องรอดูสเปค CBR พันตัวใหม่นิดนึงพี่เพราะถ้าเผื่อว่าเป็น CBR พันตัวเก่านะผมให้แบบว่าเป็นตัวหลบตัวแรกเลยเพราะว่าสเปคเขาสู้อะไรพวก BMWอะไรอย่างนี้ไม่ได้อยู่แล้วคือถ้าเผื่อในเรื่องของเทคโนโลยีอ่ะเบียร์มันอยู่เขามีออปชันมาให้พอสมควรเอางี้ดีกว่าถ้าว่ากันนะตอนนี้แหละสามรุ่นที่พี่ว่ามาแล้ว S พันเจ๋งสุด BM นะตอนนี้แต่มันก็มีเงื่อนไขอยู่ตรงที่ว่า S พันก็กำลังจะมีตัวใหม่เหมือนกันใช่เพราะถ้าซื้อตอนนี้ตกรุ่นซื้อรถใหม่ผมไม่แนะนำพี่ซื้อรถใหม่ใช่ไหมมือหนึ่งเลยป่ะอ๋อครับผมพี่ออกมือหนึ่งหรือว่าซื้อมือสองครับผมครับผมขอบคุณครับมือหนึ่งครับพี่ครับมือหนึ่งใช่ไหมถ้าซื้อมือหนึ่งมันตอนนี้มือหนึ่งครับพี่มือหนึ่งครับพี่ต้องเบาเสียงทีวีนะแล้วคุยทางโทรศัพท์อย่างเงี้ยเสียงมันดีเลยเบาเสียงทีวีก่อนนะโอเคครับพี่มารุตครับครับผมครับผมแต่ว่าซูซูกิก็ไม่ธรรมดานะตัวใหม่ล่าสุดออปชั่นก็มาเต็มเหมือนกันนะครับผมเอางี้พี่ครับผมโชว์มาเลยรับรองเจอทุกค่ายตัวใหม่แน่นอนผมการันตี BM ก็มาโอ้ครับรอดูมอเตอร์โชว์ก่อนแล้วดูสเปคมันคร่าวๆอีกนิดนึงถ้าพี่ซื้อตอนนี้มันจะเสียเปรียบเพราะว่าพอซื้อปุ๊บเนี่ยสิ้นเดือนเนี้ยรถออกใหม่3รุ่นเนี้ยพี่จะเสียดายตัวออปชั่นถึงเห็นราคามันขนาดนี้ราคามันเล่นได้ถูกพอมอเตอร์โชว์เปิดมาราคาแพงกว่านี้นิดเดียวกับออปชั่นแล้วเทคโนโลยีให้มาสูงกว่าพี่จะเสียดายเพราะนั้นHonda เปิดพรุ่งนี้ผมเชื่อว่า BM ตัวใหม่ก็น่าจะเปิดในงานมอเตอร์โชว์ครับผมSuzukiด้วยเช่นกันตอนนี้เก็บตังค์ไว้ก่อนพี่ พี่สนใจไปดูรายการ World Superbike ที่บุรีรัมย์มั้ยผมว่าจะไปด้วยครับพี่บอมครับไปไหมไปกันไปครับถ้าไปเดี๋ยวเราผมจะได้ให้บัตรแกนสแตนไปสัก2ใบโอ้ขอบพระคุณอย่างสูงครับได้แต่มันมีเงื่อนไขพี่จะมากรุงเทพมั้ยมารับบัตรมั้ยหรือว่าผมจะมากรุงเทพวันที่2ครับพี่บอมครับวันที่2เหรอครับผมเดี๋ยวนะวันที่ทันมั้ยไม่ทันแล้วพี่2แข่งไปแล้วมันแข่งไปแล้วพี่แข่งไปแล้วครับพี่บอมวันอาทิตย์นี้ถ้าอย่างนั้นมีอีกอันนึงก็คือเดี๋ยวติดต่อทีมงานแล้วพี่ไปรับบัตรที่สนามไปรับกับเนี่ยกับคุณก๊อฟพี่ครับผมมันจะแข่งวันเสาร์อาทิตย์ที่ถึงเนี่ย11เสาร์อาทิตย์ก็จะถึงว่าครับแต่ว่าผมจะไปมอเตอร์โชว์วันที่2นะครับพี่แต่ว่าส่วนที่บุรีรัมย์เนี่ยผมก็จะไปดูอยู่ครับถ้าพี่จะไปอย่างนั้นเดี๋ยวจะเพิ่งวางสายขอเบอร์หลังไมค์ไว้ให้ทีมงานแล้วเดี๋ยวติดต่อเบอร์กับพี่แล้วก็พี่ไปรับบัตรไปที่สนามบุรีรัมย์ครับนะครับเดี๋ยวจัดให้ขอบคุณครับเดี๋ยวคุยเดี๋ยวคุยรถกันหน้างานพี่เดี๋ยวผมบอกให้ครับผมโอเคพอไปเจอกันโอเคนะอย่าเพิ่งวางสายนะครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่มรุตขอบคุณเจอกันพี่ขอบคุณทั้ง3ท่านขอบคุณทั้ง3ท่านครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมยังไม่วางครับยังไม่วางครับเขาต้องบอกว่าทางข้อมูลเนี่ยมันจะได้อีกทีนึงคือพรุ่งนี้มันเปิดตัวเปิดตัวเฉพาะ Honda ไงเปิดตัว Honda ได้รู้ข้อมูล Honda CBR 1000ตัวใหม่ครับนะครับนิดนึงแต่ก็เป็นอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจเขาบอกว่าที่ดีที่สุดก็คือดูในงานมอเตอร์โชว์ผมว่าเจอแน่เขาบอกว่า CBR 1000ตัวนี้นี่
เปลี่ยนมาเยอะมากจริงๆมันมี3สเปคไม่มีพันธุ์ธรรมดาธรรมดา SP แล้วก็ SP2 ใช่ SP2 คือตัวที่เฮเดนใช้แข่งในรายการ World Superbike นี่แหละแล้วก็มี SP ธรรมดากับวันนี้หมด3สเปคอ่ะต้องไปเลือกแล้วราคามันต่างกันเพราะนั้นที่เข้าบ้านเราน่าจะเป็น SP จะไม่ใช่ SP2 หรอกนะครับตัว BM ก็ต้องรอมอเตอร์โชว์นี่แหละว่าน่าจะมีตัวใหม่ล่าสุดที่เปิดที่อินเตอร์มอดนี่แหละที่มากเนี่ยมาแน่นะครับอ่ะมาบอก K9 CBR 1000 K9 นี่ที่ฝึกสุนัขใช่มั้ยครับไม่ใช่ ไม่ใช่นะ K9 ฮูซูกิ CBR 1000ตัวไหนดีครับขอเต็มๆ CBR ปีไหนครับเพราะว่า K9 นี่คือปี09นั่นแหละCBR 1000ปี09ด้วยมั้ยชนกันน่ะเอาก็รอปีไล่ๆกันก็เป็นโฉมประมาณ09เหมือนกัน09ก็ CBR เป็นโฉมล่าสุดณตอนนี้อ่ะก็โฉมล่าสุดเหมือนกันยังไม่ใช่เฮ้ยตัวเหี่ยวเป็นหน้าเหี่ยวหนูแฮมสเตอร์ไอ้หน้าที่หน้าแหลมอ๋อหน้านั้นผมเรียกว่าหน้าหนูแฮมสเตอร์อ๋อเหรอผมเรียกว่าหน้าเหี่ยวงุ้มๆเงี้ยหน้ามันด้วนๆอ่ะนั่นแหละนะครับอ่ะครับเทียบกันอ่ะ2ตัวนี้ K9 อารมณ์คนละแบบไม่ใช่มันเป็นหน้านี้ไม่ใช่เหรอ09นะอารมณ์คนละแบบเลยอ่ะเพราะว่าไอ้หน้างุ้มๆน่ะมันตัว2006 2006ถึง2009ก็ตัว2009เทียบกันไงแต่อันนี้มันตั้งแต่ตัว2009อันนี้มัน2009ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยแต่จะเอา K9 มันก็มีก็กลับมาแค่09ปีเดียวไงใช่ไหมสมมติเอาโฉมนี้แล้วกันนะจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะโฉมนี้กับโฉมนี้ดูแฮมสเตอร์เพราะว่าออปชันอะไรก็ไม่ค่อยมีอะไรมาให้เช่นเดียวกันใหญ่ตัว K9 ครับตัวนี้น่าจะมีความแตกต่างที่เรื่องของรอบของเครื่องยนต์อารมณ์แล้วล่ะอารมณ์ของเครื่องยนต์โหรหัส K นี่บอกเลยว่าปีเดือดเลือดพ่านปีปาสะใจนะครับแต่ก็เป็นรถที่ถ้าเทียบกันแล้วช่วงล่างพอๆกันหนึบพอกัน2ตัวนี้แต่เครื่องยนต์ซูซูกิจะได้เปรียบกว่าแต่ว่าคนก็เลยไปนิยมเจ้าตัวเคนครับผมถ้าเป็นซีเบียตัวนี้ก็เขาเรียกอะไรจุดสนทวงค่อนข้างอยู่ต่ำแบนนิดหน่อยก็ติดละอย่างตอนแรกนึกว่ารถขี่รถ150 cc มันทำขึ้นมาเพียวเยอะมากแต่ตัวเคนายตัวนี้มันยังดูค่อนข้างใหญ่อยู่มันเจอเบอะบะไปหน่อยแต่เปลี่ยนจาก2ท่อเป็นท่อเดียวละตัวเคไนประมาณนั้นถ้าเรื่องของรอบเครื่องรอบเครื่องซูซูกิมาดีกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็เข้าโค้งดีกว่าตรงนั้นแต่ถ้าเรื่องการใช้งานระยะยาวตัวนี้ Honda ขายไม่ค่อยดีนะถ้าในเทียบปีต่อปี Honda กับตัวจะมีคนนิยมเล่นเยอะกว่าตัวหน้างุ้มที่ผมบอกขายดีกว่าตัวนี้ตัวหน้าตัวก่อนโฉมตัวเนี้ย Honda เนี่ยจะขายดีกว่าพอมาโฉมนี้ปุ๊บก็มีการลองตัวนี้เงียบใช่นะครับถ้าเล่นตูดีกว่าครับถ้าเป็นโฉมนี้นะถ้าเป็นโฉมนี้ถ้าเกิดบอกไอ้นั่นก็คือรอดูรถใหม่จัดเต็มๆเหรอให้จัดเต็มยังไงล่ะก็นั่นแหละจัดเต็มที่บอกว่าจัดเต็มในเรื่องของข้อมูลใช่มั้ยก็ต้องบอกจริงๆแล้วมันด้วยอารมณ์การขับขี่ด้วย riding position ต่างๆด้วยความเพียวของตัวรถตัวนี้มันจะคล้ายๆกันแต่ว่าในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์น่ะผมบอกว่าซูซูกิอ่ะมันจัดจ้านมากกว่ามันจี๊ดจ๊าดมากกว่าเพราะ Honda มันค่อนข้างจะสมูทนิ่มๆมาสบายๆขี่ง่ายๆผู้หญิงถึงชอบซูซูกิทั้งคนบอกว่าอะไรคนบ้าขี่ซูคนดีขี่ Honda ประมาณเนี้ยก็รู้กันอยู่นะครับเพราะว่าแล้วตัว K9 เนี่ยมันจะเป็นตัวรหัส K ส่วนมากอ่ะจะเป็นรุ่นที่นิยมมาทำการแข่งขันมากสุดณทุกวันนี้ดูได้จาก RM เนี่ยตัว K ล้วนๆส่วนมากตัว L ขี่รออย่างเดียวครับรหัส L เนี่ยยังไม่ค่อยกล้ามาลงตัวใหม่อยู่ใช่แล้วตัว L อ่ะเครื่องยนต์มันต่างกับ K เพราะจะนิ่มนวลลงกว่าคนที่ขี่ K จะรู้ว่าความดุดันความจี๊ดจ๊าดของมันสกีสนุกและช่วงล่างค่อนข้างจะดีนะครับแล้วตัวรถมันเพียวกว่า Honda ตัวนี้ด้วยนะครับแต่ Honda มันให้ในเรื่องของอารมณ์ที่ขี่สบายๆขี่นุ่มนวลออกทริปไปยาวๆขี่เนียนๆไม่เมื่อยนะครับอารมณ์ขี่ในเมืองใช้งานเนี่ยรอบต้นๆ 4,000 5,000 ด้วยลากรอบด้วยเกียร์3เกียร์4เนี่ยมันก็ไปแบบพื้นๆพื้นๆสบายๆซูซูกิค่อนข้างจะแบบรอบมันตึงหน่อย3 4,000 3,000 4,000 5,000 เนี่ยด้วยเกียร์3เกียร์4รอบมันจะแบบสวิงแบบกวาดสูงหน่อยนั่นก็ค่อนข้างจะคุมยากมาเร็วแต่ข้อดีของได้อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของระบบกระเทือนที่ไอตัวหน้าหนูแฮมสเตอร์ตัวหน้าโฉมก่อนหน้านี้มันจะปรับอะไรมากไม่ได้แต่ตัวนี้มันสามารถปรับระบบการเทือนหน้าทั้งแท็กชั่นแล้วก็รีบาวโดยปรับตรงหัวโชคได้เลยหัวบนได้เลยคือ
หัวล่างไม่มีละใช่แต่ก่อนปรับข้างล่างกันปรับข้างล่างกับปรับข้างบนนี้ก็มีตัวเป็นตัวใช้ไขควงปรับได้แล้วปรับข้างบนอย่างเดียวเลยทักชั่นรีบาวนะครับระบบการทำงานระบบไฟฟ้าพอๆกันครับตัวนี้ต้องบอกว่ารหัส2ตัวเนี้ยนะครับมันจะพอๆกันในเรื่องของเทคโนโลยีที่ไม่ได้สูงมากใช่ไม่มีพวกเซ็นเซอร์ที่มันเยอะแยะมากมายกันล้มสลิปเปอร์คงสลิปเปอร์คัตแท็กชั่นอะไรพวกนี้นะครับมันจะถูกตัดทอนหลายอย่างทำให้ขี่เพียวๆคือว่าถ้าใครไปได้อารมณ์การขี่แล้วจริงๆแต่ถ้าผมมองแล้วผมถ้าตัวส่วนตัวผมนะผมโอนเอียงไปทาง Suzuki ซะเยอะหน่อยตัว KGSX R แล้วก็Honda ตัวนี้รู้สึกว่าระบบแท็กชั่นระบบสลิปเปอร์คัตของเขาเนี่ยค่อนข้างโดนคอมเพลนเยอะเพราะว่ามันไม่ได้แบบเป็นแบบเป็นฟูลสลิปเปอร์คัตเคยเห็นมีคนถามในเพจกันว่าฟูลสลิปเปอร์คัตคืออะไรคือพิธีกรตอบมัวเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆมันมีทั้งแบบฟูลแล้วแบบเป็นแบบเซมินะเป็นกึ่งความที่เป็นกึ่งเนี่ยมันเค้าเรียกอะไรเวลาที่เราตบเชนเกียร์เร็วๆแล้วที่เรารวบเกียร์เนี่ยมันยังจะมีดีเลย์อยู่เพราะว่าการดีเลย์ของเขาเนี่ยมันเหมาะที่จะใช้งานในชีวิตประจำวันมันไม่ต้องการแบบต่อตรงเหมือนกับในสนามแข่งถูกต้องในสนามแข่งปุ๊บพอรวบเกียร์จากสมมติเกียร์6มาเกียร์2ตึ้งๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบสลิปเปอร์คัทแบบฟูลเนี่ยมันจะแบบว่ามีอาการสลิปน้อยมากทำให้ล้อหลังอ่ะไม่มีอาการล็อกสไลด์ไม่มีอ่าไม่ฟรีไม่ฟรีทำงานคล้ายๆกับแท็กชั่นนั่นแหละก็รถแข่งเวลาเข้าไปถึงก็ใช่5 4 3 2ใช่นิ่งมั้ยลงที่1ด้วยนะถ้าเกียร์ยาวลงไป1ได้เลยถ้าไม่มีนี่5 4 3 2เปิดฟัดนี่เดี๋ยวไหลออกไปเลยกวาดมาแต่สำหรับสลิปเปอร์คัทแบบเซมิเนี่ยคือแบบไม่แบบฟูลเนี่ยมันยังมีความนุ่มนวลเข้ามาพอความนุ่มนวลเนี้ยพอไปขี่ในสนามอ่ะมันจะเกิดอาการดีเลย์มันยังมีแบบหนุ่มแล้วมันยังไม่หนุ่มมันยังไม่อยู่ไงมันจะดึงนิดนึงไงมันเหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่ใช่ที่มีขนาดที่ไม่เร็วรถบ้านอ่ะรถไม่ใช่รถถนนไม่ใช่รถแข่งครับผมประมาณนั้นนะประมาณนั้นช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณาการสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ